ผมประจิตคนนิ้วของน้องนะครับเดี๋ยวเราจะตัดสั้นให้นะจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับมันจะเป็นระบบเลือดระบบประสาทนะครับนี่นะครับแล้วส่วนที่ตัดได้จะเป็นส่วนสีใสๆนะครับออกเหลืองออกขาวนะฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเล็บสีดำแบบนี้นะครับเราจะต้องกะเอานะก็ต้องกะตำแหน่งนะครับของระบบเลือดระบบประสาทหรือว่าส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับแบบนี้นะเราจะไม่ตัดลึกถึงตรงนั้นนะเราจะตัดเฉพาะส่วนปลายเล็บนะครับไม่ให้ถึงระบบเลือดระบบประสาทไม่งั้นจะมีเลือดไหลแล้วก็น้องจะเจ็บได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัดแล้วมีเลือดไหลนะครับเราก็จะมีผงห้ามเลือดนะครับเป็นผงฆ่าเชื้อด้วยนะใส่ให้นะครับอุดพอป้ายปุ๊บมันเลือดก็จะหยุดไหลนะครับทันทีนะพี่ชันจะตัดเล็บให้นะครับอันนี้นี่นะเราจะตัดให้เหลือส่วนที่เป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองเนี่ยเอาไว้นะครับไม่ให้ถึงระบบเลือดระบบประสาทซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับพี่ชันจะตัดให้นะครับสีดำเราก็ต้องกะเอานะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับจากเล็บแรกนะครับที่เราตัดหรือว่าถ้าเป็นสีดำทั้งหมดเราต้องตัดเฉพาะส่วนปลายก็พอนะครับแล้วก็ตัดอาศัยว่าตัดบ่อยๆนะครับสักสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับป้องกันไม่ให้เล็บยาวโค้งมาจิกที่คนนิ้วซึ่งอาจจะเป็นแผลอักเสบได้นะครับนี่ครับพี่ช่างบอกไว้อาบน้ำไปผลร้านน้ำหวานน้ำมาซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับ0866404443รายได้ส่วนหนึ่งก็ใช้ในงานจิตอาสาตัดผมให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับ